มาดูเรื่องที่ในขณะนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะหลังจากที่มีคนในโซเชียลมีเดียออกมาโพสต์เรื่องราวถึงการรุกคืบเข้ามาของทุนข้ามชาติค่ะในประเทศไทยถึงแม้จะมีช่องทางกฎหมายที่เอื้อให้ทำได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้ก็คือข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องเคลียร์ตัวเองด้วยต้องปราบปรามด้วยการทำธุรกิจธรรมดาที่คนไทยเคยทำได้อย่างร้านอาหารร้านขายของมองในแง่มุมหนึ่งเนี่ยคงจะไม่ใช่ปัญหาถ้ามีทุนข้ามชาติเข้ามาแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือคนไทยเองกำลังมองว่าตัวเองได้รับผลกระทบมากขึ้นนะคะมันไม่ปกติค่ะไม่ถูกต้องนั่นก็คือการเข้ามาของคนกลุ่มนี้บางทีเนี่ยมาด้วยวีซ่าที่ผิดประเภทหรือการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจแล้วก็มีคำถามเหมือนกันว่าสรุปเข้ามาทำมาหากินในบ้านเราแล้วประเทศเราได้ประโยชน์อะไรจากคนที่มาประกอบธุรกิจกลุ่มนี้นะคะพื้นที่ที่พบการเข้ามาของเจ้าของธุรกิจข้ามชาติจำนวนมากจนเกิดคำถามก็คือพื้นที่อย่างเยาวราชสำเพ็งไปจนถึงย่านห้วยขวางค่ะจุดนี้ถูกขนานนามบอกว่าเป็นไชน่าทาวน์แห่งใหม่ด้วยธุรกิจในพื้นที่มีตั้งแต่ร้านอาหารธรรมดากิฟต์ช็อปร้านขายของฝากร้านนวดไปจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและสถานบันเทิงด้วยธุรกิจเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีข้อสงสัยถึงการเข้ามาของบรรดาเจ้าของเงินตัวจริงที่เข้ามาทำธุรกิจโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นโนมินีในการตั้งร้านแต่ตัวคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเข้ามาทำมาหากินด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเท่ากับว่าผิดประเภทละที่สำคัญก็คือเงินที่ได้จากการทำธุรกิจก็ตั้งข้อสังเกตจากคนทำธุรกิจคนไทยเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเขาเสียภาษีกันตามกฎหมายในแบบที่ผู้ประกอบการคนไทยจะต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่รวมถึงเงินที่ได้จากการค้าขายมันยังหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นการซื้อขายผ่านบัญชีต่างประเทศดังนั้นเงินพอซื้อปุ๊บก็ส่งตรงกลับบ้านไปด้วยหรือเปล่าค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปลงพื้นที่ที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญย่านห้วยขวางนะคะอย่างที่บอกว่าจุดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นไชน่าทาวน์แห่งใหม่ของกรุงเทพผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในย่านนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้านส่วนใหญ่เป็นคนจีนมาลงทุนตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก่อนหน้านี้เป็นลักษณะของการขายของฝากของที่ระลึกแต่พอมีโควิดระบาดนักท่องเที่ยวหายไปร้านค้าเหล่านี้ก็ปิดไปทีนี้โควิดเริ่มคลี่คลายก็เริ่มเห็นผู้ประกอบการเปิดร้านอาหารจีนกันมากขึ้นก็เลยมีทั้งผลดีผลเสียเพราะว่าร้านอาหารไทยแถวนั้นคือขายดีขึ้นค่ะแต่ข้อเสียที่มันตามมาก็คือค่าเช่าอาคารพาณิชย์มันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะมีผลกระทบนะคะสำหรับการค่าของชีพการเช่าตึกคนไทยอาจจะอัพราคาตึกขึ้นทำให้คนจีนเช่าแพงคนไทยก็มีผลกระทบตรงนี้ค่ะปัญหาคล้ายๆกันที่มันเคยเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างโครงการสีหนุวิวอันนั้นอาจจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มีตัดทุนต่างชาติเข้าไปปรากฏว่าคนท้องถิ่นก็เป็นได้แค่ลูกจ้างค่ะเริ่มต้นธุรกิจตัวเองไม่ไหวเพราะว่าเงินทุนสู้ไม่ได้หรือกรณีที่มันเกิดขึ้นกับสิงคโปร์ก็คือคนต่างชาติทะลักเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังนั้นราคามันก็พุ่งกลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องลงมาแก้ไขให้กับประชาชนเขาด้วยอย่างบ้านเราพบปัญหาทั้งหมดนี้เหมือนกันนะแต่ว่าความกังวลที่มันชัดเจนจนทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เข้าไปตรวจสอบนั่นก็คือข้อร้องเรียนมาจากผู้ประกอบการย่านเยาวราชนี่คือมุมมองที่แสดงความกังวลส่วนหนึ่งของพวกเขาค่ะการที่เข้ามาในวีซ่าท่องเที่ยวหนึ่งมันเขาต้องการท่องเที่ยวจริงแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมาเพื่อเริ่มลงทุนก็มีค่ะร้านค้าต่างๆที่มันปิดไปเยอะตึกเก่าๆที่มันปิดไปเยอะช่วงโควิดทุกวันนี้มันเริ่มมีคนมาเช่าเพื่อว่าเปิดกิจการเพิ่มขึ้นแล้วแต่ตัวเนี้ยเป็นต่างชาติในละแวกเยาวราชสำเพ็งอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเปิดประเทศเราให้เขาเข้ามามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเราก็จะได้การท่องเที่ยวจะได้เงินหมุนเวียนในระยะสั้นเนี่ยจะได้เยอะแต่ในระยะยาวถ้าเกิดว่าเราโดนกลุ่มวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาลงทุนค้าขายค่ะในระยะยาวคนค้าขายเป็นคนไทยเองแท้ๆที่เกิดการเสียภาษีค่ะน่าจะน้อยลงเพราะว่าแข่งขันสู้กับต่างชาติไม่ได้ค่ะก็คือรูปแบบเข้ามาจะเป็นเรื่องของการเป็นนอมินีเป็นอะไรใช่ค่ะ
คือมองว่าท่องเที่ยวมาคือคัดจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเงินอาจจะไม่ได้หมุนเวียนอยู่ในใช่ค่ะเงินหมุนเวียนในประเทศอ่ะน่าจะเป็นแค่เงินระยะสั้นเงินในระยะยาวอ่ะค้าขายกำไรเขาอ่ะส่วนน้อยมากที่เขาจะเอามาใช้จ่ายลงทุนในประเทศไทยเขาก็ส่งกลับตอนนี้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจก็ลงมาดูเรื่องนี้นะคะยืนยันบอกว่าเรื่องการเป็นนอมินีถือธุรกิจแทนคนต่างด้าวเนี่ยทำไม่ได้แล้วถ้าคนต่างด้าวจะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยมันก็มีกฎหมายที่ต้องทำตามการทำงานเพื่อตรวจสอบก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นกรมการท่องเที่ยวกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไปเฝ้าระวังพื้นที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเยาวราชห้วยขวางพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยเชียงใหม่เชียงรายด้วยแต่ก็ยอมรับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตรวจสอบให้พบค่ะดังนั้นก็ต้องอาศัยการแจ้งเบาะแสซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบนิติบุคคลที่เข้าข่ายความผิดนอมินีตั้งแต่ปี58จนถึง65นะคะมีหนังสือให้ผู้ถือหุ้นและนิติบุคคลชี้แจงข้อเท็จจริงไป500ถึง600รายตั้งแต่ปี58จนถึง65แล้วกรมก็ได้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีไปแล้ว66รายด้วยกันทางรัฐบาลเองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดูแลเรื่องนี้เหมือนกันค่ะส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลตำรวจในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอย่างกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบไปบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้วีซ่าผิดประเภทหรือว่าการดำเนินธุรกิจไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ